เด็กเนี่ยคือบุคคลที่เปราะบางนะครับแล้วเสียงเบาที่สุดในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อแม่เนี่ยนะครับไปยีเข้าความเข้าใจทั้งสังคมดีผิดๆนะว่า เป็นเจ้าชีวิตของลูกนะเด็กลูกทุกคนเนี่ยคือสมบัติของพ่อแม่นะครับอันนี้ถูกต้องแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขานะครับเพราะนั้นเขามีโอกาสในเนื้อตัวร่างกายของเขาที่จะปกป้องสิทธิของเขา